สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าพากินเที่ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านร้อยปีเทียนสือนะคะแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดระนองนะคะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันชมเองเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปค่ายจำลองแล้วนะเจียนค่ะค่ะประวัติคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูพี่บี้ชื่อบี้เดี๋ยวหาต้องแป้นเขาชื่อโกศลคนที่บรรยายชื่อนั้นชื่อน้อยเขาเป็นตัวพี่สาวตัวดีๆลบกลมอย่างแต่อันนี้เพื่อนพี่เองได้ค่ะได้แล้วไม่เจอเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนี่ให้เขาฝากน้องหน่อยมาจากกรุงเทพมาเนี่ยยังเลยค่ะเพิ่งมาถึงตรงนี้ก็เริ่มได้ไปพร้อมกันไปเดินไปพร้อมกันจ้ะค่ะลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูข้างในกันมีเทียนสือร้อยปีค่ะนอนค่ะก็คือนี่คือตะปูก็เมืองระนองคลองสูงเทียนก็เมืองระนองตะปูเราดูแล้วท่านเป็นคนจีนถูกไหมแล้วทำไมมียศถาบรรดาในบางไทยเออมันเป็นพ่อแล้วเป็นเจ้าเมืองท่านเป็นคนจีนตกยศนะผมจะจำเมืองจีนนะฮะมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่เป็นนางก่อนต่อมาแล้วเนาะเป็นนางที่สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นสร้างมีบ้านมีฐานะมีกองเรือแล้วมาแล้วเนาะเพราะต้องการมาทำแรกสงสัยท่านเป็นจีนมาอยู่เป็นนางมาแล้วเนาะรู้ได้ไงว่าเราเนาะไม่แรกนี่คือข้อสงสัยเห็นไหมได้เป็นคนจีนรู้ได้ยังไงล่ะน้องแม่ทำไมถึงแกรู้ล่ะคะก็มาจากอังกฤษอ่ะรู้จากอังกฤษอังกฤษรู้ว่าที่ไหนมีสายแร่ยุคแรกอาณาที่คุณเป็นข้าสมุทรหมดแล้วหมดแล้วนะแล้วข้าอดีตแดนเราไปถามว่าเข้ามาตรงเราให้ทำไหมยุคแรกอาณาของข้าอดีตแดนเราไปอ่ะแล้วก็ไม่ให้เราทำหรอกเราแอบแฝงให้คนอื่นเลยเอาตรงนี้เมื่อสมัยโบราณท่านทำแร่แล้วท่านไปขายใครอ่ะที่เขาแห่เอาแร่ไปขายใครขายผิดไหมถูกต้องเพราะกิจก็รับซื้อไงได้ก็ได้เนาะถูกต้องไงกิจก็รับซื้อเขาบอกมาเอาละเขามาตามไปขายเขารู้ที่ขายเขาถึงมาทำนะทำไม่รู้ขายใครทำไงขายใครอ่ะแร่นี่เป็นน้อยลงทุนเยอะนะท่านมาลองก็อยากทำถูกไหมคนจีนไม่มีที่ในประเทศไทยถูกไหมครับไม่พอแล้วที่นี่มีให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะคะชุดละ300มีชุดบ้าบ๋ายะยาเป็นของเก่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็มีรูปเก่าด้วยนะคะมีรูปพังหม้อหลาเทียนสือจักรยานเก่านะมีผู้บรรยายให้ฟังสุดจริต
จ้ะประวัติตระกูลบ้านเทียนสื่อร้อยปีจริงๆมาทางเช้าบ้านข้างหลังนั่นเป็นที่พี่ปูเพื่อนพี่ปูอยู่อ๋อที่ที่คนเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่คนอ๋อคนเป็นเจ้าของบ้านนี้ฮะท่านจ้าเป็นเจ้าของที่แต่งตั้งเป็นพยานสิบคนแล้วบ้านที่ไหนก็แข่งกุ้ยเรื่องสื่อเรื่องหลักเลยเรื่องหลักสามเห็นไหมแต่ลูกผู้หญิงนะคุณจะเปลี่ยนไปใช่พ่อถ้าฝ่ายที่ใช้ลูกชายจะมาไม่เห็นเห็นไหมใช้ลูกชายแต่ลูกผู้หญิงเปลี่ยนตามสามีเดี๋ยวบ้านนี้มาแสนลูกผู้หญิงต้องทำเพื่อยืนยันกับบ้านลูกหนึ่งเพราะบ้านลูกกับบ้านลูกต่างกันเลยอยู่ในนี้ไม่ได้ปัญหาตัวบ้านเทียนเสือนะอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะเป็นบ้านเก่า100ปีนะนี่มีชุดนะคะนี่แหละชุดที่เขานั่นใช่ไหมคะอ๋อชุดบาบายาหยาอันนี้ก็เรียกเคบายาอะไรนะคะเคบายาอันนี้ยาหยาค่ะอ๋ออันนี้เคบายาผสมแขกค่ะอ๋อแล้วลูกไม้เนี่ยแล้วมันซอฟลงมาเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอันนี้ก็เรียกบาบานะบาบาคอเนี่ยรับวัฒนธรรมจากจีนเป็นคอจีนนะเอวลอยรับจากพม่าแขนยาวรับจากอินโดมาเลยแล้วก็ใส่ผ้าปะเต๊ะนี่ตลอดนี่คือลักษณะของคนใต้อ๋อใช่ไหมแล้วไอ้ชุดกลางนี่นะคะในชุดกลางก็เหมือนกันเหมือนกันสองชุดนี้เหมือนกันสองชุดนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยแล้วก็เนื้อผ้าก็แล้วแต่ถ้าเนื้อผ้าไม่ดีก็ราคาถูกถ้าเนื้อผ้าถ้าเป็นผ้าวาดเนื้อผ้าดีก็จะแพงจะแพงอีกหน่อยใช่ไหมค่ะเนื้อลักษณะผ้ามันไม่เหมือนกันขอบคุณมากนะคะเนี่ยแล้วก็เอาผ้าปะเต๊ะมาตัดเนี่ยเป็นกระโปรงนะคะมาแปรรูปเป็นกระโปรงเกงเป็นถุงผ้าใบละ80บาทเนี่ยนี่เขาไม่ได้เอาเศษเขาเอาผ้ามาตัดใบละ80บาท80บาทก็เนี่ยพกไปไหนก็โอเคเมื่อกี้ใบละ80บาทเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยส่วนมากรุ่น60กว่าปีทั้งนั้นน่ะเกษียณแล้วมาเก็บเดี๋ยวนี้พี่น้ำเงินน้ำเงินนี่น้ำเงินนี่นี่ถ่ายรูปนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทองโบราณนะเนี่ยสัญลักษณ์ของทองโบราณถ้านั่งถ่ายรูปก็ว่านั่งเป็นกองเงินทองอ๋อใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือถ่ายรูปลักษณะนี่คือทองโบราณทองโบราณนั่งถ่ายรูปได้ได้ค่ะโอ้ปืนนี้ก็เป็นมา100กว่าปีแล้วโอ้เดี๋ยวแบบนั่งถ่ายรูปได้นี่เราสงสัยต้องรวยแน่เลยเนี่ยแต่อย่าลืมอย่าลืมนั่งบนกองเงินกองทองอะไรนะเนี่ยโอเคเป็นเพชรเยอะนะใช่ป่ะโอเคก็เป็นบ่อน้ำร้อนเนี่ยไม่ใช่เป็นบ่อน้ำอ๋อเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเก่าอ๋อนี่เป็นบ่อน้ำเก่าอืมนี่ก็เอามาให้ดูว่าเออมันเป็นแบบนี้อ๋อสวยงามมากนะคะขอบคุณคนที่แนะนำนะคะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นคำภาษาจีนเป็นคำมงคลเป็นคำมงคลประจำบ้านนะคะคำแปลนะคะตรงกลางคำแปลคือขอมีความสุขในสวนท้อตรงกลางนะคะแผ่นซ้ายแผ่นซ้ายคือฝั่งนี้ขอมีเงินทองไหลมาเทมาดังหาฝนแล้วก็ฝั่งขวาขออยู่และมีความสุขเหมือนแผ่นดินแม่ที่จากมาอ๋อโอเคดีมากเลยขอบคุณข้างบนนั้นคืออะไรนะขอให้มีความสุขเหรอในสวนท้อคนจีนเขาอาจจะมีสวนท้ออ๋อในสวนทองความสุขในสวนโอเคมีความสุขมากเลยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ